ถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยยังไม่ทันประหมัดก็เลือดเดือดครับเมื่อทักษิณชินวัตรประกาศยุทธศาสตร์กลับบ้านสร้างความสถานไปทั้งบางเลยครับแล้วดูเหมือนว่าการพูดว่ากลับบ้านครั้งนี้ดูมีน้ำหนักนะว่าแต่ละครั้งก็มีน้ำหนักทุกครั้งแต่ถ้าใครฟังเมื่อคืนค่อนข้างมีน้ำหนักว่ามีความพยายามที่จะกลับบ้านภายในปีนี้และมีความพยายามที่จะกลับบ้านก่อนการเลือกตั้งแต่ไม่ได้พูดนะแต่วงในพูดแบบนั้นคนที่ไม่ได้ฟังแค่ได้ยินก็สะดุ้งโหยงครับครับคุณทักษิณประกาศผมจะกลับไทยแน่นอนโดยไม่ต้องแก้กฎหมายครับครับไม่ต้องอาศัยเพื่อไทยอุ้งอิงจะประกาศว่ากลับวันไหนครับโอ้นี่ให้สร้างบารมีให้กับอุ้งอิงเลยนะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านเมื่อปีที่แล้วแต่อุ้งอิงขอเอาไว้กลัวเรื่องของความปลอดภัยระเบิดลูกนี้ถูกโยนออกมาพร้อมกับปรากฏการณ์บางอย่างที่จตุพรพรหมพันธ์นิติธรรำเหลือพูดว่ามีดีลลับบางประการที่จะพาทักษิณกลับบ้านไปฟังเสียงคุณทักษิณก่อนไหมครับไปฟังดูครับผมพยายามอย่างยิ่งนะเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มันลูกเขาห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับแล้วผมกลับไปนะย้ำไว้นะไม่อาศัยพรรคการเมืองใดๆรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยอาศัยหัวใจตัวเองรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายอย่าไปคิดว่าจะเกี่ยเสียกับพลังประชารัฐเพื่อขอกลับไม่มีเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเมื่อกี้วันสองวันพลังประชารัฐก็พูดถึงนิรโทษกรรมไงกฎหมายนิรโทษกรรมเลยมีการตีความว่าเป็นดีลร่วมกันเพื่อที่จะเอื้อกับคนแดนไกลเอื้อกับบางคนบางกลุ่มไหมมาดีคุณทักษิณประกาศจะกลับบ้านหลายคราแล้วครับโอ้มาดูออกบันเป็นบักทำหน่อยตุลตุเลไปตั้งแต่ปี51นะคืนนี้ที่รวบรวมได้นะตั้งแต่ปี51 28กุมภา51กลับประเทศไทยครั้งล่าสุดตอนนั้นกลับมาที่นี่เนี่ยภาพนี้คือ28ครั้งล่าสุดที่อยู่เมืองไทยนะครั้งล่าสุดปี51สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชครับนี่15ปีแล้วนะแผ่นดินเกิดครับที่สุวรรณภูมิ31กรกฎาคมประกาศว่าจะกลับบ้านอีกตอนนั้นไม่ไปโอลิมปิกแล้วก็กลับหายไปเลยที่จีนครับนี่พูดครั้งแรกคือ30มีนา52ถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกตอนนั้นที่คุณจตุพรนั่งทหารยิงประชาชนผมจะเข้ามานำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีนี่ก็มาเรื่อยๆเอ้ามีนา64มกราคม64วิดีโอคอลสัมภาษณ์สื่ออยากมาเลี้ยงหลานจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นมันไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดนี่กลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก64กรกฎาคมยังไงไปสุวรรณภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังกลับบ้านครับสิงหาคม64อยากกลับบ้านขอดูเวลาที่เหมาะสมนี่มกราคม65โอ้นี่65นี่หลายครั้งเลย65หลายครั้งนะโอ้นี่หลวงว่างหลายครั้งเลย1 2 3 4 5 6 7ยืนยันกลับบ้านพ.ศ.นี้ผมกลับแน่ปีนี้เป็นปีสุดท้าย65ปีสุดท้ายนะกรกฎาคม65ให้อภัยศัตรูอยากกลับบ้านนี่ครบรอบ16ปีรับหลานอยากไปเลี้ยงหลานขอกลับบ้าน25ตุลาอยากกลับไปเลี้ยงหลานนะแล้วก็ล่าสุด24มกราอยากกลับบ้านโดยไม่ต้องอาศัยพรรคเพื่อไทยหรือว่าอุ้งอิงหรือว่าเกียเสียกับพลังประชารัฐสิ่งที่ต้องพิจารณาจากแนวคิดของคุณทักษิณที่ประกาศแน่นอนครับคุณทักษิณอยากกลับบ้านครับคนวัยนี้ตอนนี้มีหลานหลายคนอยากจะอยู่กับครอบครัวเขาบอกว่าเด็กคือชีวิตของคนในวัยปลายครับครับนี่คือที่สรุปว่าการที่อยากกลับบ้านแต่ครั้งเขาพูดในมุมอะไรบ้างเลี้ยงหลานเมื่อกี้พี่โอพูดแล้วอยากกลับมาช่วยเนี่ยใครอยากให้ผมช่วยคิดพร้อมเสมอไม่คิดเงินจะรับจ้างบรรยายใครเชิญไปไหนก็ไปขอแค่โอเลี้ยงแก้วหนึ่งพอผมจะไปชวนบรรดาตรงนี้มีพูดถึงกันเยอะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยจะชวนเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ build up ทำแอปช่วยชาวบ้านนะแมทระหว่างคนหาเงินกับคนสมัครงานนี่บิ๊กก็บิ๊กอัพอีกเป็นเพื่อนตีกอล์ฟกับพลเอกประยุทธ์เป็นเพื่อนตีกอล์ฟกับพลเอกประยุทธ์ลึกแต่ไม่รับล่าสุด
สวบอกเราออกมาก่อนหน้านี้ครับครับว่าเกมจะพาทักษิณกลับบ้านน่ะมี 3-4 เรื่องครับ1จะมีการนิรโทษกรรมหรือไม่2จะมีการขอประกาศอภัยโทษหรือไม่ครับทั้ง2ตัวล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับกฎหมายและพระราชอำนาจครับและเกี่ยวพันอีกอย่างนึงก็คือความรู้สึกของคนในประเทศกับอีกส่วนหนึ่งบอกว่ามีแผนลับบอกว่าคุณทักษิณมีแผนที่จะปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศก่อนวันเข้าคูหาการเลือกตั้ง 1-2 วันเพื่อสร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ช่วยอุ้งอิงยกทีมเลยแต่ล่าสุดเขาบอกว่านอกจากก่อนแล้วก็อาจจะเร็วกว่านั้นนิดหน่อยครับจะมาช่วงมีนาและก็ไม่ใช้ไม่ต้องอ้างอิงนิรโทษกรรมกฎหมายแล้วแต่เดินมาให้ถูกจับแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมถามพี่โอถามทุกคนถ้าเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งกับพรรคเพื่อไทยกับอุ้งอิงผมถามแค่นี้ผมถามแค่นี้คะแนนสงสารที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจหลายๆคนกับคุณทักษิณที่ห่างบ้านไปเกือบ20ปีจะถาโถมเข้าไปเป็นเพื่อไทยอันที่สองถ้าคุณอุ้งอิงประกาศเองว่าจะกลับวันนี้ความบารมีอุ้งอิงเกิดไหมเกิดความเป็นคลิปผู้นำเกิดไหมโอ้โหอันที่สามสิ่งที่ดีเบตตอนนี้เรื่องเสื้อแดงไอ้เพื่อไทยจะถูกข่าวอะไรกลบทุกคุณทักษิณกลบหมดเลยก็จะดีเบตในเรื่องว่าคุณทักษิณยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงไหมถูกยอมรับคดีว่าไปว่าไปเออแต่ใจคุณทักษิณต้องอ่านใจครับถ้ากลับมาเข้าสู่ตะแลงแกงขาหนึ่งไปอยู่ในคุกตัวหนึ่งไปอยู่ในกรงขังอิสรภาพที่เคยประกาศและสู้จนตัวตายแม้ชีวิตจะวายก็ไม่มีเผาจะละลายหายไปทันทีเพราะต้องเดิมนะก็บอกว่าตอนหลังคุณทักษิณก็เริ่มพอโตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่โตต้องเรียกว่าแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะคิดอีกแบบหนึ่งเมื่อก่อนอยู่มา15ปีเหตุที่ไม่ได้ใช้วิธีนี้เนี่ยก็บอกหนึ่งไม่มีความมั่นใจอะไรบางอย่างที่สองพูดตลอดว่าแม้แต่วินาทีเดียวก็จะไม่เข้าสู่ตารางเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นการเดินเกมของคุณทักษิณละลอกนี้ในการกลับบ้านไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่จะมองเลยผ่านครับครับนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นี่ไหนหูพอดีคุณทักษิณนั้นนอกจากพูดถึงกลับบ้านแล้วพูดถึงการวิเคราะห์ว่าที่ดึงไม่ยอมยุบสภาเพราะดึงอยากอยู่ในอำนาจอะไรแล้วแต่เนี่ยแน่นอนครับวันนี้เจอพลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ถามหลายเรื่องครับเรื่องเกี่ยวงบผูกพันข้ามปีบ้างที่ 306,000 ที่พี่โอชอบพูดนี่แหละก็ถามเรื่องคุณทักษิณนายกตอบยังไงลองฟังลองฟังดูครับมาทิ้งอะไรละทวนอะไรทิ้งทวนอะไรคุณเคยทำหน้าที่ตรงนี้มั้ยคุณรู้เรื่องระบบงบประมาณของเขาบ้างไหมรู้ไหมว่าเขาทำกันยังไงระบบงบประมาณไปศึกษามาซะก่อนก่อนจะถามผมนะอย่าไปพูดถึงคนทางนั้นผมไม่ชอบโอ้พี่โอสังเกตฮะคำถามยังไม่จบคำถามพูดสิขายังไม่จบคุณทักษิณยังไม่ทันจบประโยคเลยยังไปพูดถึงคนตรงนั้นผมไม่ชอบเร็วนี่เลยนะเป็นปฏิกิริยาที่บอกได้เลยโกรธ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 กับโกรธโกรธคำถามนี้และประเด็นว่าด้วยเรื่องทักษิณกลับบ้านจะคุกคามและโอบอวนอยู่ในเวทีการเมืองอีกหลายละลอกครับครับมาดูโรดแมปจะพาทักษิณกลับบ้านมันจะซ้ำรอยนิรโทษกรรมสุดซอยหรือไม่ซึ่งเราได้มีการคุยกับจริงคุณอุ๊งอิ๊งได้สัมภาษณ์หลายที่ครับและมีการได้พูดคุยด้วยถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีได้บริหารประเทศหรือว่าเพื่อไทยบริหารประเทศเนี่ยกฎหมายนิรโทษกรรมจะทำไหมเธอบอกว่าเธอบอกว่าทำอ่ะทำแน่แต่ไม่ได้ทำเพื่อบางคนทำทุกคนไม่ได้ทำเพื่อคุณทักษิณอันนี้พูดกว้างๆ case by case อย่าแต่ทำทั้งหมดครับนี่แนวคิดนี้คิดแบบนี้ตั้งแต่นักโทษทางความคิดนักโทษอาชญากรรมครับนะครับนิรโทษกรรมไม่ใช้กับคนบางกลุ่มถูกถูกและคุณทักษิณก็บอกแล้วว่าจะไม่พึ่งพาพึ่งทิ้งพรรคเพื่อไทยว่าออกกฎหมายอย่างกรณีคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ทำครับไม่ทำแบบเคส by เคสเพราะเหมารวมได้เพราะมีบทเรียนคุณอามีบทเรียนคุณอาถามว่าจะพาทักษิณกลับบ้านของแพทองธารเนี่ยเธอจะทำยังไง
ธอบอกว่าถ้าพาทักษิณกลับบ้านเนี่ยคนที่ถูกข้อกล่าวหาทางการเมืองต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมครับนี่ที่ยุติธรรมเสียก่อนเห็นยังผ่านกระบวนการยุติธรรมคือถ้าถามก็บอกว่าถามคุณตรงนี้บอกว่าถ้าถามในฐานะลูกเนี่ยก็อยากให้กลับบ้านเซนของลูกอยากพาคุณพ่อบินกลับบ้านเลยก็ได้สัมภาษณ์ว่าในถามในฐานะลูกอยากให้พ่อกลับบ้านไม่อยากให้กลับเนี่ยก็คงไม่ใช่ให้กลับทุกคนแหละถามจริงๆคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอยากจะพาพ่อกลับบ้านไหมก็อยากให้กลับพี่วีคุยกับอุ๊งอิ๊งมา 2-3 ครั้งคิดว่าเธอจะพยายามพาพ่อกลับไหมก็อยากให้กลับให้กลับอยากให้กลับอยากให้กลับแต่ถ้ากลับแบบเดิมนะถ้ากลับแบบเดิมคุณนุ้งอิงก็ทราบดีบทเรียนของคุณยิ่งลักษณ์มันบ่งบอกอยู่แล้วทำแบบมันไม่ได้เพราะจะเกิดวาทกรรมออกนิรโทษกรรมเพื่อคุณทักษิณจะออกวาทกรรมเหมือนคุณยิ่งลักษณ์ใช่นำไปสู่การรัฐประหารไงปี57ปัญหาว่าด้วยเรื่องทักษิณกลับบ้านทักษิณไม่กลับบ้านจะทำให้การเมืองไทยหลังจากนี้ร้อนชาครับมาดูความพยายามของทักษิณที่จะกลับบ้านหลายครานี่ปี51นั่นคือการกลับมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี51 15ปีที่แล้วหลังจากนั้นรู้เลยมีวันนี้ฮะที่ขออนุญาตศาลนะเพื่อออกนอกประเทศเนี่ยสุดท้ายขออนุญาตศาลแล้วก็ไม่กลับมาเลยตั้งแต่วันที่11 31 กรกฎาคม31กรกฎาคมและไม่เคยกลับมาแต่ถ้าทักษิณกลับบ้านทักษิณจะต้องเจอคดีรอคิวเชือดอยู่ทั้งหมด8คดีครับครับนายกอะไรก็ไม่รู้คดีดักบ่วงดักแข้งดักขาเต็มไปหมดครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าคุณทักษิณพูดถึงการกลับบ้านมาหลายครั้งหลายปีตั้งแต่ปี51จนถึง24มกราคม66เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคืออะไรหรือว่ากลับจริงครั้งนี้คิดถึงบ้านจริงอันนี้จริงคิดถึงหลานจริงอยู่ต่างประเทศมันยาวนานแล้วอ้อนเรียกเสียงคะแนนให้พรรคมั้ยก็เขาช่วยได้เยอะช่วยลูกไหมเพราะคนโหวตเพื่อไทยอยากให้ทักษิณกลับก็มีนะถูกอารมณ์บอกถ้าเพื่อไทยชนะอาจจะมีแรงหนุนให้ทักษิณกลับก็มีต่อมาเกมนี้แสดงบทบาทว่าถ้าเลือกเพื่อไทยได้ทักษิณคัมแบ็กโฮมไหมได้ต่อมาตรึงสอสอตอนนี้ใครใส่เสื้อเพื่อไทยเขาบอกเสื้อมันลอยมาตัวบุคคลยังไม่มาคือกระแสเพื่อไทยเขามีต่อรองอะไรบางอย่างไหมไอ้นี้ไม่รู้ต่อรองเรื่องอะไรแต่น่าจะมีเกมการต่อรองอะไรบางประการส่งสัญญาณไปบางประการท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองและประเทศที่เปราะบางครับต่อมามีความหวั่นไหวเรื่องกระแสการยุบพรรคไหมตอนก่อนหน้านี้พอมีแต่ตอนหลังๆเนี่ยน้อยลงแล้วเพราะต้องบอกว่าถ้ายุบเพื่อไทยกระแสทั้งหมดไปลงที่ก้าวไกลคนที่จะเสนออายุพักกลัวใครมากกว่าก้าวไกลมากกว่าเพื่อไทยครับใช่ครับยุทธศาสตร์ทักษิณกลับบ้านจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการหาเสียงในพักเพื่อไทยหรือจะเป็นความจงใจของคุณทักษิณที่จะส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อเป็นลมใต้ปีกแผ่ทองทานแห่งเพื่อไทยครับ